มะนาวจะกลับไปกินกาแฟที่พักก่อนนะคะเราก็เดินข้ามสะพานช้างมานี่นะคะสังเกตดูว่าถนนก็จะเป็นหลักๆนะคะลักษณะเหมือนสงขลาเหมือนกันก็จะเป็นถนน3เส้นนะคะแล้วก็มีเส้นตรงกลางหลักทั้ง3เส้นนี้ก็เชื่อมติดกันแน่ๆนะคะนี่มะนาวเดินมา2ถนนแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าจะมีถนนที่3นะคะเชื่อมต่อไปไหนหรือเปล่าฮะเชื่อมต่อกันเลยเหมือนสงขลามั้ยเดินเล่นได้นะคะใครกลัวร้อนก็สวัสดีค่ะใครกลัวร้อนกันล่มเลยนะคะแต่มะนาวนี่หมวกพอเสื้อแหเสื้อเท่นะคะเหมือนมาดูงานไม่ใช่นะคะสินค้าไทยๆเจอที่ไหนต้องซื้อสะพานจอมเกล้าสร้างเมื่อพ.ศ.2479สร้างใหม่พ.ศ.2529ค่ะสวยมากๆโดยเฉพาะช้างนะคะทั้งสองมุมของสะพานเนี่ยงามงามเลยเดินมานะคะข้ามฝั่งกลับมาก็ที่มะนาวเดินไปที่พักเมื่อวานนะคะเราจะกลับไปกินกาแฟกันก่อนนะคะมีร้านอาหารแบบว่าขายแบบยาวนานแล้วก็เยอะแยะนะคะมีให้เลือกเลยว่าจะกินแบบไหนนะคะตอนนี้หิวกาแฟที่พักเราก็ดีเองนะฮะถูกมากเขาบอกห้อง2เตียงห้องแอร์ห้องน้ำในตัวนะคะ500บาทของมะนาวอยู่ห้องเตียงเดียวนะคะ600บาทโอ้ยราคาดีต่อใจใครก็ต้องมาที่จอดรถก็มีแล้วอยู่ในใจกลางเลยเดินไปตลาดริมน้ำนะคะก็สะดวกมากเมื่อกี้มะนาวเดินไปทางนู้นเลี้ยวซ้ายข้ามไปก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็เดินอ้อมเที่ยวตลาดมาแล้วก็มาตรงนี้เลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วเช่นกันไปกินแฟไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปชมหรือเปล่าอุ้ยร้านกาแฟถึงแล้วชื่อร้านอะไรคะพากูด้าคาเฟ่ไปรับแอร์เย็นๆกินกาแฟเข้มๆกันก่อนโอ้ยสดชื่นบรรยากาศดีวิววัดคาโกดักคาเฟ่นะฮะลมเย็นมาแล้วจ้ะขนมเค้กเราเดี๋ยวพักก่อนจะไปเดินต่อชาไทยน่ากินมากอเมริกาโน่เลมอนฮันนี่กับชาไทยกาแฟของคุณมานายเดินผ่านอย่าลืมเช็คอินนะคะเมืองเพชรก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยเนาะว่านี่ก็หอนาฬิกานะคะแล้วก็ยังมีสามล้อถีบมีมังกี้ฮันุมานนะคะอุ้ยอย่าออกมานะมาเนี่ยกวนบ้านเล่าเรื่องหนังกับมิตรชัยบัญชานะเริ่มจากที่ว่าคุณลุงเนี่ยมาอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันโล่งไปก็เลยตกแต่งอะคะด้วยการแปะโปสเตอร์หนังของคุณมิตรชัยบัญชานะคะที่คุณลุงเป็นแฟนคลับอยู่ติดไปติดมาเป็นพิพิธภัณฑ์เลยบ้านเล่าเรื่องหนังเก่ามิตรชัยบัญชานะคะซึ่งกราฟฟิตี้ด้านขวาเนี่ยสวยงามมากก็เข้าซอยตรงนี้เลยนะคะทะลุไปยังมีกราฟฟิตี้สวยๆรออยู่นะคะโอ้สีสันสุดๆอ่ะสวยจังมีหลายเฟลมากเหมือนมากแอบร้อนคุณปู่กาแฟสดแต่ภาพที่ยิ่งกว่าสดคุณปู่กาแฟสดเพราะว่าเรามีร้านอยู่ตรงนี้นะคะร้านน่ารักมาก
แม้กราฟฟิตี้ด้านข้างเนี่ยแอบหลอนนะคะแอบหลอนสวยชอบเหมือนกันค่ะคุณปู่ค่ะคุณปู่91เหรอคะเป็นอายุของท่านเหรอคะคุณปู่91กาแฟสดนะคะเปิดมานานถึง91ปีหรือเปล่าเปิดมานานแค่ไหนคะที่นี่70ปีนี่เมล็ดกาแฟนี่อ้วนๆเลยนะคะอร่อยด้วยเข้มข้นเมล็ดกาแฟจากที่ไหนคะดอยช้างดอยช้างอ๋อมีขายไหมคะนี่อ่ะฮะก็มีญาติๆไร่กาแฟอยู่ไร่กาแฟปีขาทำเองด้วยเหรอคะเป็นไร่ตัวเองเครือญาติเราด้วยอยู่ที่ภูผาดอยช้างนะคะเลยมานิดเดียวเองนะคะขนมหม้อแกงแม่ละเมียดนะคะว้าวต้องกินนั้นเนี่ย สวัสดีค่ะคุณแม่อยู่ด้วยนะเนี่ยเราแอบถ่ายรูปกันอยู่นี่มีหอมเจียวด้วยกาแฟนี่นะโอ้เปิดมากี่ปีแล้วกันเนี่ย2518นะคะ2518แต่มาหยุดไป20ปีไปเลี้ยงลูกแล้วก็กลับมาขายอีกอ้าวลูกจบหมดแล้วนะคะพระองค์เสด็จมาใช่แม่เนี่ยจะได้เจอบ่อยหนูก็ได้เจอบ่อยเหรอคะเพราะว่าจังหวัดจะมีให้เชิญมาให้ไปถวายของค่ะหมายถึงของนี่คือขนมหม้อแกงขนมหม้อแกงทรงโปรดอะคะทรงโปรดนะคะพอมาเพชรก็ต้องเรียกที่บ้านไปอย่างเงี้ยเงินใหญ่แล้วก็จะได้เจอพระองค์ท่านแบบตัวต่อตัวอร่อยมากๆแน่ๆเลยนะคะพระองค์ท่านก็เสด็จมาที่นี่บ่อยมากบ่อยมากค่ะแล้ววัดในเพชรเนี่ยแทบจะทุกวัดเลยเพราะว่าสวยมากที่นี่ก็มาเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาก็ชอบมากค่ะปกติผ่านไปผ่านมานะคะมาจากจังหวัดอะไรคะจากกรุงเทพค่ะอันนั้นจะอีสานนะอีสานนั้นหัวหินอันนั้นนราธิวาสหัวหินหมดเลยนราธิวาสนี่ด้านบนใช่ไหมใช่ใช่เสื้อแดงนั่นนราธิวาสแล้วก็นี่ก็เพชรบุรีแก่งกระจานนะคะรูปนี้นี่สวยมากรถไฟที่เพชรบุรีเนี่ยค่ะโอ้ที่เพชรบุรีเรานี่เองนะคะแต่นี่ท่านมาเปิดก่อนอันนั้นมาทีหลังอันนี้พระปางวัดมหาธาตุที่นี่ค่ะนี่ภาพนี้นี่แบบโอ้สวยจริงๆนะคะวัดมหาธาตุนะคะแล้วก็นั่นเลยถนนสุวรรณมุนีนะคะเข้าไปข้างในตรงไปข้ามสะพานก็ถึงแล้วตลาดเก่านะคะด้วยความอร่อยนะคะเราก็เดินมาจนถึงละวงเพชรไอศกรีมอยู่ไหนฝนตกพอดีมีลมมาด้วยเดินมาเกือบ2กิโลเมตรเพื่อเธอเมืองเพชรไอศกรีมอยู่ไหนจ๊ะนั่นไงติดใจในน้ำตาลถนนเป็นไอศกรีมมากก็เลยต้องมากินถึงที่เลยกินสักคนละ3ถ้วยอยู่ไหนอยู่ไหนเห็นถังแบบนี้ใช่เลยเมืองเพชรไอศกรีมเมืองเพชรไอศกรีมเบอร์โทร0631515353ปะสวัสดีค่ะนี่เลยวันนี้ชาไทยก็จะกินแต่กินตาลตะโหนดก่อนแล้วก็ใส่ติ้งท็อปปิ้งเยอะมากๆเอาตาลตะโหนดแล้วก็ชาไทยแล้วก็กะทินะคะแล้วก็ใส่ลูกชีสนะคะฝอยทองใส่ได้กี่อย่างคะได้3อย่างแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะอันนี้อะไรคะอันนี้เก็บในมือได้3อย่างนะคะถ้วยใหญ่เลยฮันนี่ค่ะชาไทยทุกอย่างคือเป็นผสมน้ำตาลตะโหนดหมดเลยใช่ไหมคะอันนี้ค่ะเป็นตาลตะโหนดผสมตาลตะโหนดอย่างเดียวค่ะค่ะลาดค่ะโว้เอาทุกอย่างที่มีให้เลยค่ะน่าทานมากนะคะตัวนี้ถ้วยใหญ่ใช่ไหมคะนี่ฮะไอศกรีม3ลูกราคาเท่าไหร่คะตัวนี้โอ้ยถูกจะตายเลยเดี๋ยวกินอีกถ้วยเลยนะคะมาถึงที่เราต้องกินกินมาถึงแล้วติดใจจริงๆอร่อยแท้น่ารักจังเลยมุมโกโก้แชร์กาแฟนะคะ
อร่อยทุกเมนูจริงๆมาถึงแล้วนะคะวันหลังจะมาขออนุญาตทายรายการกันเลยทีเดียวเชียวเนื่องจากเรานี่อร่อยไอศกรีมที่นี่มากๆเลยนอกจากไอศกรีมน้ำแล้วก็ยังกินขนมปังปิ้งใส่ไอติมปังตะโนขอให้นอนนี่เลย